ความเลวร้ายของผลพวงของวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาสู่ตัวเราไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์ด้วยนะครับมันป้องกันได้นะครับเราต้องพัฒนาตัวเราออกไปนะครับการที่จะไม่ให้เขาไม่ให้นักวิทยาศาสตร์ทำอะไรต่างๆนั้นมันห้ามไม่ได้แน่นอนนะครับไม่มีทางห้ามเขาได้แต่เรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองได้ใช่ไหมต้องคิดอย่างนี้แนวคิดต้องคิดอย่างนี้ให้ได้เราท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองได้วิธีการเริ่มต้นจากการงับอากาศครับเอาความรู้สึกนี้มาใช้นะแล้วก็นำพาเข้าสู่ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์นั้นมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ขอให้ได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่ผมนำเสนอเพียงแค่ความเข้าใจโอเคไหมครับว่าแล้วก็ฟังเสียงเสลยไปแล้วนะสิบอกให ใครจะหลับก็หลับให้สบายหายใจไม่สะดวกนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็มีพละกำลังร่างกายจะคิดทำอะไรก็ทำตามอัธยาศัยมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกตนทุกคนเนาะขณะเดียวกันก็จะลืมนะทางหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรแหละทรัพย์สินของการที่หามาได้นะขณะเดียวกันมนุษย์มันอยู่คงที่ไม่ได้หรอกครับต้องเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่หมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุอามิตอามิตโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม